สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะครับเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงเป็นประธานในพิธีทอดพระป่ามหากุศลเพื่อจะสร้างโรงพยาบาลจากสู่บ้านแพ้วครับซึ่งทรงรับไว้ในพระสังฆราชูปถัมภ์ตลอดจนมีผู้มีจิตศรัทธานะครับได้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2558 เป็นอาคารสูง 9 ชั้นที่มีความทันสมัยให้บริการด้านจักษุแบบครบวงจรแล้วก็มีศูนย์วิจัยเพื่อช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับการสนับสนุนโดยมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะครับเมื่อแล้วเสร็จเนี่ยจะสามารถรองรับผู้ป่วยได้ไม่ต่ำกว่าวันละ 600 คนเลยนะครับท่านนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะบริจาคสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วนะครับผ่านทางเลขบัญชีขึ้นหน้าจอนะครับผมอ่านให้ฟังอีกรอบหนึ่งธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนสาขาบ้านแพ้วชื่อบัญชีโรงพยาบาลบ้านแพ้วกองทุนเพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วเลขที่บัญชี 745-0-33317-1 นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้วนะครับในโอกาสนี้ยังประธานพระวโรกาสให้พลตำรวจโทมนตรียิ้มแย้มในฐานะผู้จัดการนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยนำคณะผู้ดูแลฝึกสอนผู้ฝึกสอนและก็นักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยเฝ้าถวายสักการะเนื่องในโอกาสที่จะเดินทางไปแข่งขันกีฬายิงปืนชิงแชมป์โลกณเมืองริโอเดจาเนโรที่บราซิลนะฮะระหว่าง 26 สิงหาคมถึง 3 กันยายน 2562เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยครับ